ู้หญิงอย่างคุณก็ทำได้แค่ใช้ร่างกายแต่ถ้าคุณอยากไปได้ไกลกว่านี้ต้องเชื่อฟังผมแล้วคุณไม่กลัวว่าคุณจะหลงไหลในอาวุธของฉันหรอที่ผมเรียกทุกคนมาในวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่านับจากนี้ไปผมจะมีผู้ช่วยส่วนตัวมาคอยรับคำสั่งและจัดการงานในโรงแรมทั้งหมดร่วมกับปัดนาวเหรอคะสร้อยสนแต่นี่มันสร้อยสนจะเป็นคนที่มีอำนาจรองมาจากผมพ่อเลี้ยงคะดิฉันว่าผมมาชี้แจงให้ทุกคนทราบและขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของผมฉันจะทำงานที่ดีที่สุดรบกวนทุกคนช่วยแนะนำด้วยนะคะผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเพื่อชดเชยความผิดที่ผมทำไปขอบคุณมากค่ะนาวจะทำหน้าที่ที่พ่อเลี้ยงมอบหมายให้ดีที่สุดผมให้กัลยาณ์มาเป็นเลขาของคุณเขาจะดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับสำเร็จแล้วนะแกนาวสาวเหนือคนนั้นมันตายไปแล้วตอนนี้ที่นี่จะมีแต่ผู้หญิงที่ชื่อสร้อยสนสุดท้ายคุณก็แก้แค้นให้พ่อคุณได้ผมดีใจด้วยนะที่คุณรู้ว่าอาวุธของคุณคืออะไรและทำให้พ่อเลี้ยงยอมรับคุณได้ผู้หญิงอย่างคุณก็ทำได้แค่ใช้ร่างกายแต่ถ้าคุณอยากไปได้ไกลกว่านี้ต้องเชื่อฟังผมแล้วคุณไม่กลัวว่าคุณจะหลงไหลในอาวุธของฉันหรอคุณมันก็แค่อาวุธถ้าจะคิดเล่นงานผมจะเชื่อคุณทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่เคยทำกับฉันรักมันขึ้นกลับไปไม่มีคำว่าอภัยให้เธอในวันนี้ความปวดร้าวที่ตัวฉันเข้าใจมันอย่างดีเธอกำลังจะเข้าใจเหมือนฉัน